ี้มีคุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอคุณมาแล้วป่านนี้แขกในงานเขาเหรอคุณจะจับกันหมดแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเสียหน้ามากแค่ไหนแขกในงานอ่ะเขาเอาฉันไปนินทาว่าฉันถูกเจ้าบ่าวลอยแพเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นเพราะคุณนิ่มคุณใจเย็นก่อนนะคือผมอธิบายได้คือเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งนั้นถ้าไม่เห็นกันหน้าลูกสาวฉันก็เห็นกันหน้าฉันบ้างวันนี้แกทำให้ฉันขายที่หน้าทำให้ลูกสาวฉันเสียใจแกต้องจ่ายค่าเสียหายไป2 ล้านบาทฮะ2 ล้านมันจะมากไปหรือเปล่าครับแต่นี่มันเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสาวฉันไม่รู้แหละถ้าไม่จ่ายมาก็จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นเด็ดขาดทำไมเหรอจนเหรอไม่มีปัญญาจ่ายสิท่าฮะเออไม่ต้องไม่แต่งแล้วเหมือนกันเว้ยไอ้ผู้ดีหน้าเงินค่าสินสอดเรือนหอก็ได้ไปแล้วบ้านก็หลังเป็นล้านนี่มันเงินเก็บทั้งชีวิตของผมเลยนะครับยังจะเอาอะไรอีกนิ่มไม่ฟังเสียงผมใช่ไหมได้ไม่อยากแต่งเลยโอเคไม่แต่งก็ไม่แต่งเว้ยไอ้กระจอกเอ้ยมึงคิดเหรอว่ากูอยากแต่งงานกับมึงอ่ะมึงกลับไปเลยนะแล้วไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกนี่มึงไม่รู้จริงๆหรอว่าเงินสินสอดที่มึงให้กูมามันไม่พอพี่สาวมึงอ่ะก็เลยยอมไปขายดวงตาเพื่อเอาเงินก้อนโตมาให้กูถึงยอมแต่งงานกับมึงไงคนอะไรวะโง่ก็โง่เนาะแม่เนาะนั่นสิป่านเนี้ยคงไปเป็นขอทานอยู่ข้างถนนมั้งนิ่มไหนเธอบอกว่าพี่เอไปต่างประเทศไม่ใช่หรอโง่ทั้งพี่ทั้งน้องไปต่างประเทศงั้นหรอตอนเนี้ยคงไปเป็นต่างดาวอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะสาระเลวขอโทษนะครับเอ้าซินคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะคือพี่เอเขามาไม่ได้อ่ะเขาให้ฉันมาช่วยดูเขาอยากเห็นป๊อปมีความสุขในงานแต่งงานแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะซินคุณรู้ใช่ไหมว่าพี่สาวผมอยู่ไหนพี่เอป๊อปป๊อปเหรอป๊อปทำไมแกไม่อยู่งานแต่งอ่ะทำไมพี่เอทำแบบนี้ล่ะครับฮะ2 ล้านโหคุณคะมันมากไปหรือเปล่าคะน้องชายฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกค่ะนี่ลูกสาวฉันไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะจะได้มาต่อรองกันแบบนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแต่งจนแล้วยังสะเอิบมาขออีกเออนี่แกก็ขายบ้านเก่าสับปะรังเคของแกทิ้งซะสิแล้วก็มาซื้อบ้านใหม่เป็นสินสอดให้กับลูกสาวของฉันแค่เนี้ยชีวิตน้องชายแกก็จะดีขึ้นละลองคิดดูดีนะฉันไปละพี่เห็นว่าแกรักเขามากแล้วตัวพี่เองก็อยากให้แกมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีแต่พี่ไม่คิดเลยนะว่า2 แม่ลูกน่าจะทำแบบนี้ช่างมันเถอะพี่คนชั่วๆแบบนั้นอะสักวันกรรมจะตามสนองมันเองป๊อปแต่ตอนนี้เราไม่มีบ้านไม่มีเงินเลยนะเราจะทำยังไงกันดีอะส
สวัสดีครับเจ้าสัวสวัสดีครับผมว่าคุณน่าจะจำคนผิดนะครับแล้วคุณชื่อป๊อปใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่ผมไม่ใช่เจ้าสัวอย่างที่คุณว่าหรอกนะครับไงพ่อหนุ่มลุงคุณลุงเมื่อเช้านี่ลุงลุงลุงครับลุงลุงช่วยด้วยครับช่วยด้วยฮัลโหลครับแจ้งเหตุครับมีคนแก่เป็นลมครับมันเป็นแผนของฉันเองแหละหมายความว่ายังไงครับฉันอายุมากแล้วแล้วฉันก็ไม่มีลูกหลานสืบสกุลฉันเลยอยากหาคนดีๆที่ไว้ใจได้มาดูแลฉันและก็กิจการของฉันแล้วฉันก็เลือกพ่อหนุ่มนี่แหละรับไว้สินี่เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกพ่อจริงป่ะครับนี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมรับไปสิเร็วสิผมคงไม่ได้ไปแล้วครับซินขอบคุณมากเลยนะที่ดูแลพี่สาวของผมเรากลับมาคบกันได้ไหมป๊อปอย่าล้อเล่นแบบนี้สิผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณแต่งงานกับผมนะเดี๋ยวนี้เขาใช้การ์ดขอแต่งงานกันแล้วเหรอก็คนมารวยเนาะช่วยไม่ได้วันนี้เป็นวันดีของฉันที่ฉันได้ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ยุดตรงนี้เลยนะอย่ามาแตะต้องเจ้าบ่าวฉันนะอะไรเนี่ยนิ่มป๊อปป๊อปขาคือเรื่องวันนั้นน่ะนิ่มแค่ลองเจอป๊อปเฉยๆอ่ะนิ่มรู้แล้วนะว่าป๊อปอ่ะรักนิ่มที่สุดเลยป๊อปอย่าไปชนนิ่มเลยนะนะป๊อปนะใช่จ้าลูกเขยแม่ เอาเอเป็นยังไงบ้างอ่ะหายไปไหนมาแม่บอกให้มาอยู่บ้านด้วยกันอ่ะก็ไม่ยอมมาอยู่เอ้านั่นคงเป็นท่านเจ้าสัวสินะคะสวัสดีนะคะท่านเจ้าสัวเลิกตอแหลทั้งแม่ทั้งลูกได้ละเจ้าสาวคนเดียวของผมก็คือสินแล้วก็มือสกปรกสกปรกของคุณเนี่ยออกจากพี่สาวผมด้วยพวกคุณเนี่ยมันตีสองหน้าผมไม่แจ้งความจับพวกคุณก็บุญหัวแค่ไหนจะไปไหนก็ไปมึงแย่งผัวกูกูขอตบสั่งสอนมึงหน่อยฮะเลิกเห่าได้แล้วนิ่มพี่หมิงครับพาตัวสองแม่ลูกนี่ออกไปหน่อยครับไปไปชนะไปปล่อยลูกสาวชนะปล่อยอยู่นี่นะลูกสาวที่ไหนปล่อยอยู่นี่นะไปจบสักทีนะไอ้สองแม่ลูก